ั้งคำถามให้กับชีวิตที่สำคัญมากเลยที่ผมมาในวันนี้ก็คือมาแสดงความยินดีกับเพื่อนที่เพื่อนประสบความสำเร็จสามารถสอบชิงทุนมาเรียนต่างประเทศได้แล้วก็เป็นทุนเรียนด็อกเตอร์คือเขาได้ทุนนี้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้เพราะเขาตั้งคำถามให้กับตัวเองได้ถูกต้องนั่นเองครับตอนนี้ที่โตเกียวอากาศค่อนข้างดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นะครับกำลังเย็นสบายเนาะผมชอบอากาศและหลายๆท่านอาจจะหนาวเนาะแต่ว่าผมว่ากำลังพอดีนะแล้วก็น่าจะมีสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับไม่ใช่เป็นการสอนหรือไม่ใช่เป็นการมาบีบบังคับให้ใครต้องทำตามอะไรนี้นะแต่ว่ามันเป็นมุมมองมันเป็นไอเดียมันเป็นทริคในการคิดเล็กๆน้อยๆที่น่าจะทำให้เรามีสิ่งดีๆให้กับชีวิตมีมุมมองความคิดดีๆได้ก็ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะได้นำไปคิดนำไปต่อยอดแต่ถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านแค่นั้นนะไม่เป็นไรแต่ว่าอากาศดีอะอากาศดีแล้วก็ความรู้สึกมันดีก็เลยอยากจะนำความรู้สึกดีๆแบบนี้ถ่ายทอดไปให้ทุกๆคนที่ติดตามผมได้ฟังได้คิดไปด้วยกันตามไปด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตั้งคำถามให้กับชีวิตเนาะการตั้งคำถามให้กับชีวิตที่สำคัญมากเลยเพราะว่านะครับอย่างที่ผมมาในวันนี้ก็คือมาแสดงความยินดีกับเพื่อนที่เพื่อนประสบความสำเร็จสามารถสอบชิงทุนมาเรียนต่างประเทศได้แล้วก็เป็นทุนเรียนด็อกเตอร์คือเขาได้ทุนนี้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้เพราะเขาตั้งคำถามให้กับตัวเองได้ถูกต้องนั่นเองครับเขามีคำถามว่าเขาจะทำอย่างไรให้ตัวเองมีทุนมีเงินแล้วก็มีความรู้มากพอที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศคือเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะเอาความรู้นี้ไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองของเราครับแต่เขาไม่มีเงินเขาไม่มีทุนเขายังไม่มีความรู้มากพอนี่แหละฮะนี่คำถามมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วเมื่อเขามีคำถามเกิดขึ้นปุ๊บเขาตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเตรียมตัวตั้งใจที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้คำตอบในวันนี้คือการสอบชิงทุนแล้วได้ทุนการศึกษามาเรียนด็อกเตอร์ที่นี่สุดยอดแล้วในสุดเขาก็ทำได้นี่ครับและคำถามต่อจากนี้ไปที่เขาเกิดขึ้นในใจและก็เป็นคำถามที่เขาจะต้องหาคำตอบไปเรื่อยๆก็คือเขาต้องเรียนให้จบตามกำหนดเวลาและเขาจบแล้วต้องนำความรู้นี้ไปพัฒนาประเทศตามที่เขาตั้งใจนี่ครับคือผมเลยอยากจะนำมายกตัวอย่างให้ทุกคนที่ติดตามผมได้ฟังกันว่าเมื่อเรามีคำถามคำตอบตามมาและถ้าเราตั้งคำถามได้ดีเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเป็นคำถามที่สร้างสิ่งดีๆกับชีวิตเราได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคำถามที่มันมาต่อยอดกับความสามารถที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีหรือเรื่องเรียนเรื่องอื่นๆก็ตามทุกคนมีความสามารถมีความรู้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันเราตั้งคำถามแล้วต่อยอดเรื่องเหล่านั้นให้ได้อย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งหลายๆเรื่องแต่เขาเก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องวิชาการเขาก็ตั้งคำถามในทางที่เขาถนัดแล้วเขาก็ลุยต่อจนกระทั่งเขาได้รับการยอมรับเป็นอาจารย์ได้รับการเชิญไปบรรยายเชิญสอนเยอะแยะมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จมีความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในสังคมที่เขาอยู่เหมือนกันอย่างหนึ่งผู้กรเองก็อาจจะมีความสามารถที่แตกต่างจากเพื่อนเราก็ตั้งคำถามของเราให้ตรงทางตอนนี้หลายๆคนอาจจะติดตามผมตั้งคำถามว่าผมจะต้องทำเพลงอย่างไรให้คนรู้จักอย่างไรให้คนฟังแล้วเพราะอย่างไรให้คนฟังแล้วมีความสุขผมก็จะเดินตามเส้นทางและหาคำตอบกับมันอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีคำถามให้กับตัวเองในทางที่ดีได้นะก็เนี่ยครับอยากให้ทุกคนได้นำมุมมองแง่คิดนี้ไปแล้วก็ไปต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็สร้างสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จให้เร็วที่สุดหาคำตอบให้กับมันนะครับแล้วก็เมื่อเราได้คำตอบแล้วเราจะภูมิใจและเราจะมีความสุขและเราจะเห็นช่องทางในการที่จะทำให้ตัวเองมีคุณค่าต่อเอาเริ่มต้นจากต่อตัวเราเองก่อนต่อครอบครัวพ่อแม่พี่น้องและต่อสังคมประเทศชาติที่เราอยู่และเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริงและเราก็จะรู้สึกว่าโหชีวิตเรามีคุณค่ามากมันเริ่มต้นได้จากการตั้งคำถามนั่นเองครับตั้งคำถามให้ถูกชีวิตเราจะเดินไปอย่างถูกต้องตั้งคำถามดีชีวิตดีตั้งคำถามโดนชีวิตปังแน่นอนครับโอเคครับวันนี้หนึ่งภูกรนำบรรยากาศที่โตเกียวมาฝากทุกคนนะครับค่อนข้าง
มีความสุขแล้วก็อากาศดีมากนะเดี๋ยวจะไปทําภารกิจต่อละวันนี้ก็นะครับอยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแล้วก็นี่ครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งดีๆที่ผมได้นําเสนอไปก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็นําไปคิดต่อยอดประเทศญี่ปุ่นเพิ่งผ่านพายุฮากิบิสแค่วันเดียวที่ผมเดินทางมานะแต่ทุกอย่างเรียบร้อยเพราะว่าอะไรครับมีหลายปัจจัยทั้งเรื่องระเบียบวินัยเรื่องความรักสามัคคีเรื่องการตั้งเป้าหมายการตั้งคำถามให้กับคนในสังคมของเขามีหลายอย่างที่น่าศึกษาใครมีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็นำสิ่งดีๆจากประเทศญี่ปุ่นไปพัฒนาประเทศเราโอเคครับวันนี้เดี๋ยวขอเดินทางไปทำภารกิจกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์และส่งต่อด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หนึ่งภูกรขอพรให้ทุกคนสบายดีและมีสุขกันที่เกิดสวัสดีครับอากาศดีสบาย